าบ้านกูเว้ยกูไม่รู้แล้วแม่ก็โทรมาแล้วก็เขาเอาผลไม้ไปฝากพ่อกับแม่แล้วเราก็โมโหว่าเอ้ยไม่ได้มาได้ยังไงวันนี้ก็บอกว่ามาในนามของทีโมมีนาอะไรทีมอะไรก่อนแล้วตอนแล้วนางอ่ะมาในนางลงทะเบียนมาเป็น FC แล้วจะมาขอบัตร FF แล้วก็จะมาขอเป็น VIP ซึ่งพ่อไม่ได้บอกว่าเรียนมอลังสิตมาระโมโทษดีค่ะกูเรียนธุรกิจบัณฑิตพลาด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 พวกพี่ๆกาดอะเขาก็เลยไล่แต่ว่าไม่ได้มาจับมาทำอะไรป่ะมันอะชอบยังมี DM มันอยู่เลยมันอะชอบมาบอกว่าเนี่ยโมน่าจะเป็นแฟนพี่เนาะอย่างนั้นอย่างนี้ฉันมีหลักฐานหมดไม่เคยลบด้วยเขาให้มาจับมาด้วยเหมือนเจอโรคจิตบุกใช่ไหมครับหนูไม่กลัวหรอกพี่มาเหอะหนูไม่กลัวแต่ที่เหลือเขาไม่ให้โมลงไปแค่นั้นเองยังไงอะถ้าพี่โมลงไปนี่มีปัญหาโมถ่ายอยู่แล้วบวกไหมครับบวกไหมครับวันนี้บวกเลยไหมคะถ้าลงไปอะตีแน่จริงคือที่ห้ามโมนี่คือเขากลัวเป็นห่วงคนนู้นใช่โมตีจริงพี่ใช่เพราะว่าคิดตกใจมากเลยทนมานานแล้วแล้วมีการบอกว่าพวกคนของหนูกลุ่มหนูไปคุกคามเขามึงมาคุกคามกูค่ะใจเย็นๆเออไอ้น่ากลัวว่ะระวังได้ประกบแล้วจับทำสามีได้แล้วน่ะได้ประกบแล้วเมื่อกี้นางได้แตะต้องตัวพี่โมไม่ได้แตะค่ะทำไมนางไปหรือยังมาอยู่หน้าครับเราเนี่ยแล้วพอมีคนสนใจมามากๆอ่ะมันก็ยิ่งชอบกับถ้าไม่อยู่กับมูเที่ยวคืนเราต้องได้เลิกก่อนไปแล้วผมปล่อยแล้วไปยังไงพี่โมนี่ไปนี้อะไรบ้างคะแล้วเวลาโมอ่ะโมเปิดร้านเนื้อแอนเนอร์ใช่ไหมพี่โมอ่ะโมต้องปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยพอโมปิดร้านอ่ะถ้าเกิดเขาไม่เดินมาถ้าเกิดโมไม่เดินไปที่รถอ่ะน้าไม่ลุกเลยนะโมต้องให้คนในร้านเอาเบียร์ไปส่งโมตลอดเลยอ่ะเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วแบบนี้ต้องแบบระวังอะไรพิเศษไหมไม่ระวังหนูไม่กลัวมันหลอกมาเถอะเขาเป็นคนบ้าไหมคะบ้าเป็นมาตลอดเลยคิดจะทำอะไรที่แบบจริงจังกว่านี้ไหมคิดจะแจ้งความลงบันทึกประจำวันไหมเพราะมีการแบบทุกความหนักเลยอะค่ะคือเราอารมณ์อร่อยมาตลอดถ้าพรุ่งนี้ยังจะมาอีกแต่ตีแน่แล้วไปแจ้งความตีก่อนเดี๋ยวเสียค่าปรับนะตีไม่จริงๆหนูไม่กลัวตีก่อนเมื่อกี้ก็โมโหจ้องไปตีแล้วรองเท้าก็ไม่ได้ใส่ทุกคนห้ามไงพอเมื่อกี้รู้ว่าลงไปให้สัมภาษณ์ข้างล่างอ่ะหนูกี้วิ่งออกมาเลยเนี่ยไม่ไหวแล้วพี่ตีอย่าไปให้แสงมันมากแม่ขอโทษค่ะพี่โดนถามถึงวันนี้ก็มาเขามาฟังข่าวดีไงว่าอายาโตะชนะหนึ่งเป็นยังไงบ้างตอนที่กระติกมาเราหลบอีกไหมเมื่อวานเราก็หลบเขาเขามาหนูไม่ได้สนใจอะไรเขาหรอกแต่เขาต่างอยู่เราจะไม่ปะทะงานนี้งานพี่เราทำให้พี่เราจะไม่ยุ่งก็ถือซะว่าให้เขามาฟังข่าวดีเท่านั้นแต่ทั้งสามคนก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้พูดอะไรแบบก็พอคุณแม่พูดเสร็จลูกหนีกลับเลยไงเพราะหนูนั่งตกมือแม่บอกว่าแบบเลื่อนพิธีไปโดยไม่วันที่14ไม่มีแล้วนะเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดเราก็ดีใจแล้วค่ะแค่นี้เราก็ดีใจคุณนั้นก็คือตอนพิธีของแตงโมก็มีถึงแค่พรุ่งนี้ใช่แล้วอาจจะพรุ่งนี้นะคะจะแผนงานเป็นยังไงบ้างคะนิดนึงได้ไหมคะเดิมก็แบบนี้แล้วค่ะถ้าเกิดแบบทำอะไรไม่พอใจขอโทษด้วยนะจะมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะพี่โมมีนาจะมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะนะคะเราที่โมกับคนสุดท้ายทุกวันเพราะว่าพอเสร็จเราก็ขึ้นไปคุยกับพี่บอกพี่โมว่ายังไงบ้างคะเมื่อวานอย่างเมื่อวานบอกว่ายังไงบ้างบอกพี่โมแบบโมเต็มที่ให้พี่จริงๆแล้วนะโมแบบโมไม่ได้ทำเพื่อหวังอะไรนะโมทำให้พี่นะอะไรอย่างเงี้ยอนาคตจะเป็นไงโมไม่ได้สนใจนะแต่โมทำให้พี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานจัดงานที่คนจัดงานหรือเราได้เจอพี่โมหรือว่าเห็นอะไรบ้างหรือยังคะเพราะพี่โมก็รู้สึกไปหาเราเป็นนางฟ้าแล้วไหมมีมาให้สัญญาณไม่รู้ไงไม่รู้อาจจะมาหรือไม่มาก็ได้แต่อยากให้มาเหมือนกันรู้สึกยังไงที่แบบงานเมื่อวานโซเชียลก็ชื่นชมเราเนาะที่เราแบบเต็มที่ไม่ได้ดูเลยใช่ไม่รู้เลยไม่ได้ดูคือเราทำตามสโคปงานและหน้าที่จริงๆอาจจะแบบ
มูรู้แหละมันก็ต้องไม่มีแบบไม่ถูกใจใครบ้างอ่ะเพราะว่าเราต้องวิ่งดูแลนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยบางคนแล้วก็เดี๋ยวสัมภาษณ์เราก็ต้องถามความสมัครใจก่อนเนอะว่ายินดีไหมหรือยังไงไหมสัมภาษณ์ไหมคะเหมือนฉันเป็นนักข่าวคนหนึ่งนักข่าวหนึ่งคนเหมือนกันเป็นที่อันหนึ่งฉันก็ต้องถามนักแสดงแล้วก็ไม่บังคับเขาอะไรอย่างเงี้ยให้สัมภาษณ์อย่างพี่นุ่นวันเนี้ยมันก็จะเก็บพี่นุ่นสัมภาษณ์เราโอเคมันก็เลยพามาแบงก์ดอกของละแต่ถ้าเกิดคนไหนเขาจะแบบอ่ะโอเครู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะดึงไปให้อะไรหลายคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพนี่ไงไม่มีเสียงแล้วนะไปแล้วอยู่ถึงพรุ่งนี้ใช่ไหมเสียงเราใช่ใช่เนี่ยเป็นเมื่อวานเราบอกว่าอยากให้ผู้หญิงคนที่มาพิสูจน์ศพคราวนี้วันนี้แม่ไม่ลงศพเลยรู้สึกยังไงบ้างดีใจไหมว่าเสียงของเราก็ไปถึงแม่นะดีค่ะคือเมื่อกี้คุยกับทางทนายเดชาทนายเดชาบอกว่าทีมของคุณหมอพรทิพย์จะลงมาดูแลเองทั้งหมดเลยครับขอบพระคุณมากกับงามๆค่ะขอบคุณค่ะเหมือนเสียงของเราสูงแบบนี้ว่ารู้สึกดีใจไหมพี่ไม่รู้ว่าหนูยังไงก็ได้แต่ว่าพอใจมากแล้วกับวันนี้ขอบคุณทุกฝ่ายจริงโอเคขอบคุณนะคะพี่